สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยไร้กระบวนท่านะครับในยุคที่เป็นดิจิตอลแบบนี้เขาบอกโลกโดนเขย่า disruption นะครับส่วนหนึ่งเลยที่หลายคนบอกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับโลกดิจิตอลก็คือแชทแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า LINE นั่นแหละครับปัจจุบันนี้ LINE เองได้มีการขยายธุรกิจไปเยอะแยะมากมายจากเดิมเป็นแชทแอปพลิเคชันตอนนี้มาท่านจะพบว่ามีแอปพลิเคชันหลายหลายอย่างเลยที่กลายเป็นการขยายธุรกิจกันด้วยการขยายแบบนี้เริ่มต้นหลักคิดของ LINE เขาเป็นอย่างไรกันบ้างและสำคัญมากๆเลยกำลังคนเบื้องหลังซึ่งก็บอกคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยกันด้วยนี้เขามีระบบคิดกันอย่างไรจนทั้งผลักดันให้ LINE นั้นมีวันนี้และจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับ CEO ใหม่ๆหมาดๆเลยของ LINE ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับตื่นนอนขึ้นมานะฮะส่งดอกไม้ตอนเช้าส่งข่าวในตอนบ่ายอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบบี้บูมเมอร์อะไรถึงได้สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคซึ่งเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือแม้กระทั่งมากกว่านั้นได้ครับพี่มีคนเขาพูดกันว่าทุกวันนี้เนี่ยคนตื่นมาอ่านไลน์ก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตโลกของดิจิตอลแบบนี้นะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของแชทแอปพลิเคชันแล้วผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนประมาณ67ล้านคนคงแทบไม่มีคนไหนที่ไม่รู้จักแอปพลิเคชัน LINE แต่ปัจจุบันนี้ก็บอกว่า LINE คงไม่ใช่แค่เรื่องของแชทแอปพลิเคชันแต่ว่ามีธุรกิจหลากหลายมากมายส่วนนึงที่น่าสนใจครับการขยายธุรกิจให้มีความแตกต่างกันเอ๊ะเขาคิดได้ยังไงกับธุรกิจแบบนี้วัฒนธรรมองค์กรที่อยู่เบื้องหลังเป็นยังไงวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับ CEO ผมเรียกว่าสดๆร้อนๆแล้วกันของ LINE ในประเทศไทยก็คือดร.พิเชษฐ์นะครับฤกษ์ปรีชาพี่อ๋องสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์สวัสดีครับนี่เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมคนไทยครับพี่อ๋องมี67ล้านคนมีสักกี่สิบล้านคนครับพี่ที่ใช้ LINE แอปพลิเคชันบ้านเราจริงๆถ้าถามว่าเรา penetrate หรือว่าไปอยู่ในมือผู้ใช้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเกือบจะทั้งหมดแต่ว่าเราจะมีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเราเรียกว่า monthly active user ครับก็คือตัววัดว่าภายในเดือนนั้นมี active user อยู่เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ penetration อยู่ที่40กว่าล้านครับ40กว่าล้านเนี่ยถือว่าเป็น majority แล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในไม่ใช่แชทแอปพลิเคชันนะแชทแอปพลิเคชันเราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วน่าจะเป็นหนึ่งใน primary communication channel ของคนไทยในประเทศไทยคือเป็นช่องทางหลักเป็นช่องทางหลักใช่ครับก็คือว่าง่ายๆคือว่ามีคนเขาพูดกันว่าทุกวันนี้เนี่ยคนตื่นมาอ่านไลน์ก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นดูไลน์เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเข้านอนครับนั่นแหละครับก็คือว่าง่ายๆมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปละเวลาที่พี่พูดบอกว่าactive user คือคนใช้ที่ใช้กันตลอดอ่ะวัดจากอะไรครับวัดจากคนที่วนเวียนกลับมาใช้แอปพลิเคชันของเราคือว่าในโลกดิจิตอลเนี่ยเรามีคนที่เรียกว่า non active user หมายความว่าเขาเข้ามามาสมัครแล้วเขาก็หายไปเลยนะครับมันมีอันนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถเคลมอันนั้นได้ทั้งหมดเพราะเราคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเราถึงใช้คำว่า monthly active user เข้ามาตัวนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดว่าง่ายหนึ่งเดือนมีแน่ๆแล้ว40กว่าล้านคนที่ผมเซอร์ไพรส์มากครับแต่ก่อนคนที่ใช้แชทแอปพลิเคชันคืออายุค่อนข้างน้อยนะฮะเช่น Gen X ลงมา Gen Y นี่ไม่ต้องพูดถึง Gen Z ไม่ต้องพูดถึงเพราะเรียกว่าแทบจะกลายเป็นอวัยวะอีกชิ้นของเขาไปแล้วทีนี้ Baby Boomer ครับระยะหลังคนใช้เยอะมากเคยทำการศึกษาวิจัยไหมครับว่ามีคนก็เคยพูดแบบนี้นะฮะตื่นนอนขึ้นมานะฮะส่งดอกไม้ตอนเช้าส่งข่าวในตอนบ่ายอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็น Baby Boomerอะไรถึงได้สามารถที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคซึ่งเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือแม้กระทั่งมากกว่านั้นได้ครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามีเบบี้บูมเมอร์ใช้ไหมอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราเคยพล็อตกราฟหรือว่าเอายูเซอร์ของเราเนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟดูว่าในเดโมกราฟิกต่างๆกันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าเราเอากราฟของ National Statistics แห่งชาติอ๋อสถาบันสถิติสถาบันสถิติแห่งชาติใช่ครับเอากลุ่มประชากรมาแยกประชากรมาแยกกันแล้วก็มาเทียบกราฟกันเลยเนี่ยมันล้อกันจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยไม่ใช่ครับยูเซอร์ของเรา represent ประชากรของประเทศไทยจริงๆโอ้ครับที่เหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้คือว่าในการอยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยบางทีตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ตัวตนที่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นบางผมเคยได้ยินบางคนพูดว่าบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยประเทศไทยมี population ของคนที่ไม่สอดคล้องจริงๆกับสถิติของประชากรของประเทศไทย oh. เพราะว่าคนไม่ได้ใส่อายุจริงหรือเพศจริงไงครับ ผมนึกออก
นึกออกไหมคือมีโปรไฟล์ที่กรอกเข้าไปแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ใช่ครับมันมีโปรไฟล์หลอกแล้ว at the same time เนี่ยคือว่า1คนอาจจะสามารถมีได้หลายโปรไฟล์นึกออกแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมี account หลาย account ว่างั้นใช่หลาย account แต่สำหรับ LINE เนี่ย1คนมีหลาย account ได้แต่มันจะ unique กับ mobile users เพราะฉะนั้นเนี่ยการ count user มันค่อนข้างจะชัดเจนครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวกราฟที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหมายความว่ากลุ่มประชากรของ LINE สอดคล้องกับประชากรจริงในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายในการโฟกัสในเรื่องของเนื้อหาอมันจะโฟกัสแต่คราวนี้กลับไปถามว่าทำไมถึงไปฮิตอยู่ในกลุ่มของประชากรที่เรียกว่ามีอายุนิดนึงอายุมากแล้ว55ขึ้นไปเรียกอย่างนี้แล้วกันเบบี้บูมเมอร์นะประมาณนั้นนะฮะพี่ยังไม่เห็นนะนึกออกกำลังคิดว่าเรามีเบบี้บูมเมอร์ในบริษัทเราหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยมันก็เลยไปอาจจะเป็นเหตุผลหลักง่ายๆเลยคือว่าหลายใช้ง่ายบางทีการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยในวิถีเดิมๆเนี่ยมันต้องผ่านหลายกระบวนการกว่าจะใช้อันนั้นได้ยกตัวอย่างครับในอดีตเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่คนอายุอย่างพ่อผมเนี่ยจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาบูตโอเอสเข้าโปรแกรมล็อกอินเรื่องออกมาครับกว่าจะใช้งานได้เนี่ยแต่เทคโนโลยีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะเทคโนโลยีของ LINE เนี่ยทำให้พวกนี้ง่ายขึ้นคือกดโทรศัพท์ปุ๊บกดโทรออกปุ๊บเขาสามารถคุยกับหลานได้โดยเห็นหน้ากันภายใน 2-3 สเต็ปท่านอธิบายนะว่าทำไมเราถึงเฟรนลี่กับทุก age gap แล้วเราถึงง่ายใช้ง่ายถึงง่ายใช้ง่ายครับนะครับแต่ก่อนเป็นชั้นแอปพลิเคชันปัจจุบันผมว่าคงไม่ใช่หลายหลายอย่างเลยเดี๋ยวก็มีจัดหางานก็ได้ซื้ออาหารก็ได้นี่ยังมีเยอะแยะที่ผมยังไม่เคยใช้ตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้มีเยอะมากครับมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดพูดหลักๆเลยเราก็คงเรามีธุรกิจคืออย่างนี้เรามีแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสที่เป็นตัวหลักเลยคงหนีไม่พ้น LINE แชทนะครับส่วน LINE แชทเองเนี่ยนอกเหนือจากเป็นข้อมูลสื่อสารระหว่างผู้ใช้ต่อผู้ใช้เนี่ย มันยังเป็นข้อมูลสื่อสารวิธีสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์จากองค์กรสู่ผู้ใช้นะครับเราคงเห็นสิ่งที่เรียกว่า official account นะครับที่องค์กรบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยมีแทบจะทุกอันแล้วอันนั้นเนี่ยกลายเป็นวิธีในเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น effective tool ในการที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเขานะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ย official account มันเปลี่ยนเป็น business solution ด้วยซึ่งเราจะเห็นบาง official account ที่ทำได้ดีมากคือมันจะช่วยไปบริหารจัดการและทำให้งานของการบริการลูกค้าเขาง่ายขึ้นนะเคยเจอบางทีแทนที่ก็จะเป็น call center นะใช่ครับติดต่อเข้าไปตอบมันก็เร็วขึ้นไงใช่ครับใช่มันก็กลายเป็น efficiency ขึ้นนั่นคือยังเป็นธุรกิจยังเป็น service หลักที่คนรู้จักเราอยู่ครับเรามีธุรกิจก็คือเรื่องของ content ด้วยเรามี LINE TV แล้วก็มี LINE TV ที่เป็นละครนะครับอันนั้นเนี่ยกับ LINE Today ซึ่งเป็น new aggregator new curator ก็คือเหมือนเป็นสำนักข่าวเลยไหมผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมเราคงไม่ใช่เป็นผู้ผลิตข่าวเองแต่เราโต๊ะเหมือนเป็นโต๊ะบก.ไหมเราคงไม่เป็นบก.ด้วยแต่เราเป็นครีเอเตอร์คือเรารวบรวมเนื้อหาของข่าวจากพับลิเชอร์ต่างๆในซอสเข้ามารวมอยู่ด้วยกันเพราะว่าอย่างที่เล่าเมื่อกี้คือว่า LINE เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของแอคทิวิตี้ประจำวันของคน เพราะฉะนั้นคนตื่นมา behavior คือต้องการดูว่าใครของมาคุยอะไรไหมรวมถึงเขาต้องการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราก็คือพอร์ทัลตรงนั้นสองผมในส่วน LINE TV กับ LINE Today เนี่ยเราก็มีในลักษณะที่เรียกว่า revenue arm จากการขายแอด display advertising นะครับแล้วเราก็ of course มี LINE man นะครับเราก็มี LINE game นะครับคนลืมไปแล้วมี LINE game LINE game นี่ก็ยังคุ้นอยู่นะต่อครับผมครับแล้วก็เราก็มี rabbit line pay ครับแล้วอนาคตเรากำลังจะมี product เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวอนาคตจะมี product ใหม่ๆมาแต่ตอนนี้ขออนุญาตพูดเท่าที่มีก่อนเพราะว่าแค่นี้คนก็อาจจะเข้าใจว่าเยอะอีกแล้วรู้จัก LINE ก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเป็นบริษัทสัญชาติอะไรกันแน่ เพราะว่าบางทีก็บอกว่าเป็นญี่ปุ่นบางทีก็บอกว่าเป็นเกาหลีสิ่งที่ผมจะถามแบบนี้ครับพี่ว่าเวลาที่ LINE ประเทศไทยเองมีการขยายผลิตภัณฑ์ครับอันนี้เราขยายตามที่บริษัทแม่เขาขยายมาก่อนหรือว่าแต่ละตลาดก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่แตกต่างกันคือว่าคือต่างคนต่างคิดและเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือว่าเอามาจากบริษัทแม่กันแน่ครับครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้ง2แบบแต่อย่างนึงคือว่าง่ายๆอย่างเช่น LINE Chat เนี่ยมันเป็น product ที่ประสบความสำเร็จมากๆในญี่ปุ่นอ๋อเริ่มต้นจากญี่ปุ่นใช่ครับแล้วเราก็มา deploy ที่ประเทศไทยครับ LINE เนี่ยเป็นบริษัทเหมือนลูกครึ่งคือเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น
ครับแต่เมเจอร์แชร์โฮลเดอร์เป็นบริษัทเกาหลีบริษัทเนเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีเจ้าหนึ่งของโลกนะครับเป็นในเนเวอร์นี่ถือว่าใหญ่มากๆนะครับคราวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเราค่อนข้างแอดวานซ์แต่คราวนี้กลับไปถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องเอาทุกอย่างมาจากบริษัทแม่ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นรายกับบริษัทอื่นครับคือเราใช้คำว่าไฮเปอร์โลคอลไลเซชันโอ้คือไฮเปอร์โลคอลไลเซชันเนี่ยเพราะเรามองว่าบางทีผลิตภัณฑ์อื่นพูดถึงโลคอลไลเซชันคือการเอาผลิตภัณฑ์มาแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยใช้แต่ของเราเนี่ยถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยเรามาจะคัสตอมไมซ์หรือเรียกว่าไมเนอร์ทวีคได้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับคนใช้ในประเทศไทยรวมไปถึงไฮเปอร์โลคอลไลเซชันสตรัทเจจี้ของเราเนี่ยอนุญาตให้บริษัทเราคือรายประเทศไทยถ้าเราเห็นเขาเรียกว่า user journey pain point คือว่าดูแล้วเนี่ย consumer behavior หรือพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราทำให้เขามี experience หรือประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นเนี่ยเราสามารถเสนอผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อไปพัฒนาต่อได้นั่นก็มีความหมายว่าเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจกับพฤติกรรมแล้วก็ความอึดอัดผมเรียกนี้กันเพนใช่ครับอึดอัดครับข้องใจจุดเล็กๆแก้ได้ไหมคือเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองได้แน่นอนอันนี้คือข้อดีมากๆเลยของไลน์ที่ประเทศไทยโอ้ครับผมยกตัวอย่างเลยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจาก strategy นี้เนี่ยก็คือไลน์แมนครับอันนี้ไลน์แมนไม่มีที่ญี่ปุ่นครับคนคิดว่าเอาจากญี่ปุ่นมาที่เมืองไทยซื้ออาหารแม่เรากินนะถูกต้องครับถูกต้องแล้วไลน์แมนตอนนี้มีหลายเซอร์วิสมากแต่ไลน์แมนเนี่ยเกิดจากที่เรามองว่าเราเห็นเขาเรียกว่าเพนพอยต์ของผู้ใช้งานในเมืองไทยว่าเมืองไทยรถติดกรุงเทพรถติดแล้วที่จอดรถก็ยากจะไปกินของอย่างนี้นะอาหารร้านอาหารอร่อยเนี่ยครับคืออยู่ในที่ที่ไม่มีที่จอดรถโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคือเราคิดเองเลยใช่ครับแล้วเราก็เสนอเป็นแผนธุรกิจไปยังสำนักงานแม่เพราะแน่นอนเราต้องการเงินมาลงทุนตรงนี้ครับเพราะการพัฒนาทุกๆอย่างเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะเราก็ส่งไปขอเลยครับส่งไปขอปุ๊บก็ต้องมีการดีเฟนต์กันไปดีเฟนต์กันมาแล้วเราก็ถ้าสักเซสฟูลเราก็ได้ทำซึ่งเราสักเซสฟูลแล้วเราก็ได้ทำครับข้อดีก็คือว่าเราทำโดยได้ไกด์ไลน์จากบริษัทแม่มาช่วยเราในเรื่องของตอนเริ่มแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจ้างคนโลคอลหมดเลยไลน์แมนเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันเขียนโดยเอนจิเนียร์ไทยโอ้โหนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวพาไปเดินดูเอนจิเนียร์อยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งมันทำให้แบบว่าพอเห็นปัญหาเราแก้ได้ทันทีครับแล้วเราทำให้ทันทีทำให้โปรดักต์เราเนี่ยมันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจ เกี่ยวข้องกับเรื่องไลน์ครับหลายในครั้งเวลาที่เราพูดถึงโลกของที่บอกว่ากำลังจะมีการปรับไปสู่โลกดิจิตอลโลกยุค 4.0 แบบนี้แล้วจะพูดเสมอว่าคนไทยเองจำเป็นต้องมีการพัฒนาเยอะระบบการศึกษาไทยเราไม่สามารถตอบโจทย์ได้แต่พอมาฟังพี่อ๋องพูดแบบนี้กลายเป็นว่าเอนจิเนียร์เป็นคนไทยองค์คาพยพหลายส่วนนี่เป็นคนไทยเกือบจะหมดเลยถามนิดหนึ่งมีคนต่างชาติในองค์กรแห่งนี้สักกี่คนและมีคนไทยสักกี่คนครับจริงๆคนต่างชาติอยู่ในไลน์ขอบทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยผมไทยก่อนดีกว่าพี่โอเคครับในประเทศไทยมีต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับนะครับไม่ใช่แค่ต่างชาติที่เป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นเท่านั้นเรามีต่างชาติที่เป็นเรียกว่าคนจากเชื้อชาติตะวันออกก็มีโอ้ครับนะครับผมคนไทยก็ international มากมายคือมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจหรือใน tech industry อยู่แล้วที่มีความหลากหลายของตรงนี้นะครับส่วนในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยผมจำได้ว่าเคยมีสรุปกันว่าในไลน์ global ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ20กว่าเชื้อชาติโอเคเพราะฉะนั้นมันหลากหลายอยู่แล้วครับคราวนี้เนี่ยมันก็สร้างความหลากหลายในองค์กรแน่นอนวิศวกรก็คือยังไงก็เป็นงานจำเพาะที่เขาต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และทุกวันนี้เราก็ยังมีปัญหาคือเรายังต้องหาวิศวกรเพิ่มแต่ในประเทศไทยเนี่ยงานจะผลิตไม่พอแต่วิศวกรแค่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ประมาณอาจจะไม่ถึง 20% ของพนักงานทั้งหมดในรายประเทศไทยเรามีทั้งหมด500กว่าคนโอ้โห500คน500กว่าคนแล้วครับ500กว่าคนวิศวกรเนี่ยอยู่ประมาณ100นึงเพราะฉะนั้นยังไม่ถึง 20% 1ใน5โดยประมาณเนาะยังไม่ถึงอาจจะ 17-18% คราวนี้เนี่ยที่เหลือเนี่ยมาจากความหลากหลายมากนะครับเรามีจบเศรษฐศาสตร์ยันจบวิศวกรที่ไม่ใช่วิศวกรที่เป็นคอมพิวติ้งไซแอนที่ผมต้องถามเพราะว่าบางคนบอกว่าเราเด็กชอบคิดงี้นะฮะเราจะทําโลกดิจิตอลเราต้องจบโลกดิจิตอลแต่ปรากฏว่าบริษัทซึ่งเป็นเทคโนโลยีเยอะๆ แบบนี้กลายเป็นว่าเด็กๆอาจจะไม่เรียนดิจิตอลมาก็ได้ครับขณะเดียวกันเด็กๆก็อาจจะ จะเรียนสาขาอื่นมาคือไม่ได้เติบโตมาอย่างดิจิตอลตั้งแต่ต้นครับตรงนี้เลยอยากให้คุณนะครับว่าถ้าตกลงเข้ามาแล้วเนี่ย
ที่ไลน์มีวิธีการในการหลอมลวงให้ทุกคนซึ่งอาจจะมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันแต่สามารถคิดแบบโลกดิจิตอลแต่ตอบโจทย์ของคนไทยได้เนี่ยเขาทำยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องมาจากดิจิตอลแบ็คกราวด์ในลักษณะขององค์ความรู้ครับแต่สิ่งที่เราหาในพนักงานเราตลอดคือว่าต้องขออนุญาตทับศัพท์ว่าเราใช้คำว่าดิจิตอลแซวี่ก็คือเป็นคนที่ใช้ทางดิจิตอลใช่อยู่แล้วครับทุกวันนี้เนี่ยวิธีการเรียนรู้ของพนักงานส่วนใหญ่ของไลน์ที่เราจ้างเข้ามาเนี่ยต่างสมัยผมเรียนหนังสือสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยมันอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดครับทุกวันมันส่วนใหญ่มันต้องมาจากหนังสืออาร์ติเคิลเจอร์นัลแอนด์โซนแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยองค์ความรู้มันไม่จำเป็นต้องมาจากเท็กซ์เท่านั้นมันมาจากได้หลากหลายรูปแบบแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองมันอยู่แค่ปลายนิ้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญของเขาคือว่าความสามารถของเขาคือการเข้าสู่ถึงข้อมูลไม่ใช่แค่เข้าถึงข้อมูลอย่างเดียวนะแล้วก็ต้อง verify ได้ว่าข้อมูลพวกนั้นเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะเขาต้องคิดเป็นอันนี้สำคัญมากเขาต้องคิดเป็นและกันกองเป็นว่าข้อมูลอันไหนเนี่ยเป็นข้อมูลที่จริงเท็จน่าเชื่อถือได้ข้อมูลไหนต้องไปหาต่อวิธีการหาข้อมูลต่อเขาจะคิดยังไงอันนี้สำคัญมากโอ้โหผมถามพี่อ๋องก่อนครับตัวพี่อ๋องจบสาขาอะไรมาครับเพราะว่าขออนุญาตครับอายุอานามนี่ก็คงจะมากกว่าผมนิดนึงครับผมในยุคนั้นดิจิตอลสมัยที่เราเรียนดิจิตอลยังคงแค่ตั้งไข่แต่ตอนนี้มาเป็น CEO ของบริษัทที่บอกว่าผมเรียกคำว่าดิจิตอลกันอย่างเต็มรูปแบบครับพี่อ๋องจบสาขาอะไรนะครับจริงๆผมจบวิศวะก่อนวิศวะอะไรเอ่ยโยธาครับ Civil Engineer นะฮะครับผมและทีนี้เพราะเด็กเขาชอบคิดแบบนี้ถ้าจบแบบนี้จบไม่ตรงแสดงว่าเข้ามาทำงานไม่ได้อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนที่จบยุคดิจิตอลมันเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่จำเป็นมาเป็น CEO ไม่ใช่แล้วนะไม่จำเป็นเลยครับแล้วก็ผมไม่ใช่เคสเดียวผมมีวิศวกรที่อยู่ใน lead role เยอะมากที่ไม่ใช่ผมจากวิศวกรที่เรียกว่า computing science ผมมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมวิศวกรปิโตรเคมผมมีนักหลากหลายมากนักเศรษฐศาสตร์นักการตลาดที่อยู่ใน main role แม้กระทั่งบัญชีคราวนี้เนี่ยแต่อย่างหนึ่งที่เห็น in common กับคนพวกนี้คือว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผมพูดถึงนี้ไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันนี้นะณตั้งแต่สมัยเขายังเป็น undergrad หรือผู้เรียนหนังสืออยู่ที่พูดนี้คือว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมเรียนคอมพิวเตอร์เป็นจอส้มจอเขียวอยู่เลยนึกออกไหมครับแล้วก็จะใช้ทีต้องใส่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์8บิตอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่นะโอ้ย8บิตผมเรื่องเลยผมยังน่าจะมี Commodore 64อยู่ที่บ้านก่อนผมเกิดนะก่อนที่แต่ช่วงนั้นเนี่ยผมก็มีความสนใจอยู่แล้วคือผมไม่ได้มองตอนนั้นผมถ้าจะผมนั่งอยู่ประมาณม.4มัธยมที่4ตอนนั้นเนี่ยก็เคยหัดเขียนโปรแกรมมิ่งสมัยก่อนเขาเรียก GW Basic ก่อนที่จะเป็นภาษา4ครับนะครับนั่นตอนนั้นก็คือเรียนแล้วแต่ไม่ได้เรียนเพราะว่าคิดว่าเทคโนโลยีคือตอนนั้นมันไกลมากแต่มองว่ามันคือทูลในการช่วยทำงานอนาคตนึกออกแค่นั้นเองแล้วพอมหาวิทยาลัยปุ๊บการต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถเข้าถึงหนังสือที่ห้องสมุดได้โดยไม่ต้องฝ่าฝนไปห้องสมุดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับผมมันก็กลายเป็นอะไรเพราะผมสามารถเข้าไปจองสมุดได้หนังสือได้จากห้องสมุดเนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนกับก็ใช้เทคโนโลยีในการให้การเรียนหนังสือของผมที่ต่างประเทศเนี่ยง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเลยคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรครับครับพอบอกว่ามีคนซึ่งมาจากหลายองค์คาพยพครับอีกส่วนหนึ่งคือมีหลายเจเนอเรชันด้วยผมเชื่อว่า XY มีอยู่แล้วครับ Baby Boomer มีไหมครับผมกำลังคิดว่ามีไหมมีอยู่หนึ่งท่านน่าจะคาบ Baby Boomer มากกว่า55อะไรประมาณนี้นะฮะไม่กล้าพูดเดี๋ยวแกอาจจะโกรธผมได้แต่ผมใช้คำนี้กันว่ามีหลายเจเนอเรชันที่ผมมีดาวเนี่ยคือว่าอายุแก่จะถึงแต่ energy และ culture และ spirit ไม่ใช่เลยถ้าได้พบคนตัวเลขอายุในทะเบียนบ้านไม่ใช่ตัวระบุโอ้ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามองเด็กที่อายุเรามองเด็กที่สมองและศักยภาพในความคิดการทำงานเขามากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองเรื่องแก็บอายุของคนที่อายุมากสุดในไลน์กับคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยแก็บอาจจะเยอะมากครับเพราะซิบลี่แบบ20กว่าปีโอ้ครับนะครับคือ20กว่ากับ50กว่าแต่ถ้าเกิดมามองดูเวลาเข้าอยู่ในนั่งห้องประชุม of course มันแน่นอนแล้วว่าคนทำงานมา2ปีคนทำงานมา20ปีเนี่ยความคิดความอ่านมันแตกต่างกันครับแต่พอมองในเรื่องของวิธีการสื่อสารวิธีการเรื่องของhierarchy อะไรเนี่ยผมคิดว่ามันแทบจะ flat มากอย่างนั้นเลยคือคุยกันได้ครับเสนอไอเดียกันได้เลยไม่น่าเชื่อเลย
เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังเนี่ยเองก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมลงไปประชุมก็มีน้องคนนึงมีไอเดียเขาเห็นผมนั่งว่างอยู่เขาก็จะวิ่งเข้ามาเออพี่มีไอเดียอย่างนี้วันเดี๋ยววันต่อไปต้องไปพูดที่นี่มีแอดไวซ์อะไรบ้าง ซึ่งผมว่ามันเป็น culture ที่ดีมากๆครับมันเป็นแฟลตแล้วก็ open culture มากๆซึ่งถ้าถามผมมันคือวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากพนักงานของเราโอ้โหแสดงว่าวิธีการคัดกรองคนผมเชื่อว่าคนอายุเท่ากันความสามารถอาจจะไม่เท่ากันสมมติมีคนบอกว่าอยากทำงานกับไลน์เหมือนกันครับถ้าจะบอกว่าลักษณะสำคัญในการที่จะคัดกรองคนเข้ามาเพื่อให้เข้าสู่โลกดิจิตอลครับซึ่งเข้ามาสู่โลกแบบนี้ได้ครับคุณสมบัติหลักๆน่าจะมีอะไรบ้างครับคุณสมบัติเลยผมว่าต้องเป็นคนรอบรู้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องจบสายนี้มาครับนะครับมีประสบการณ์สายนี้ of course มันช่วยอยู่แล้วต้องแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นใฝ่รู้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วกล้าจะทดลองกล้าจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราหาครับนะครับแล้วก็กล้าที่คิดอะไรใหม่ๆที่ที่เขาบอกว่า aim big นะครับ we aim for exponential growth เพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่คิดเรื่องใหญ่ๆแล้วก็มาลังช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นครับเรื่องพวกนี้ผมว่าเป็น qualification ที่เราหาภายในพนักงานของเราครับตอนนี้ LINE ถือได้ว่าเป็น disruptor ตรงนี้ก็เป็นบริษัทที่ขยายโลกพอสมควรเลย LINE กลัวไหมครับในอนาคตจะมีอะไรมา disruption ตอนนี้บ้างเขย่าสิ่งที่เขย่าไปแล้วครับผมเรื่องนี้แล้วกันในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่น่ากลัวคือว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในความเร็วที่ต่างจาก traditional business มากๆคือ speed เร็วขึ้น speed เร็วขึ้นคราวนี้เนี่ยทำยังไงให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นผู้ถูกไล่ล่าเราต้องเป็นผู้คิดอะไรใหม่ๆเสมออันนี้นี่คือคีย์สำคัญแล้วทำไมเราถึงเห็นความหลากหลายของไลน์ประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องยึดกับบริษัทแม่เลยครับก็คือเราสามารถทำได้เราเชื่อว่าการที่เราคิดเป็นผู้นำในการคิดลองทำอะไรใหม่ๆทำเร็วกว่าทำดีกว่าแก้ได้เร็วกว่าจะทำให้เราอยู่อย่างน้อย 1-2-3 สเต็ปกับคู่แข่งอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆของไลน์คือนอกเหนือจากเทคโนโลยีคือการอ่านใจผู้บริโภคการศึกษาพฤติกรรมไม่ใช่แค่ผู้บริโภคนะฮะตัวตลาดจริตของตัวตลาดเองตรงนี้ทำไมไลน์ถึงได้สามารถขบโจทย์ได้แตกตลอดเลยอันนี้คือเพนพอยต์ของสิ่งนี้อันนี้คือความน่ารำคาญของระบบแบบนี้เราเข้ามาทำให้มันง่ายขึ้นตรงนี้มียูนิตที่เป็นติงแทงนะครับในส่วนที่เขาใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆให้ตอบรับกับคนไทยมีครับมีตรงนี้เนี่ยเรามีส่วนที่เรียกว่าเป็น new business หรือ business development แต่การที่คิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเป็น business เท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานนี้เท่านั้นหลายๆอย่างที่คิดเนี่ยหลายๆอย่างที่เราทำออกมาแล้วปุ๊บไม่น่าเชื่อว่าความคิดมันมาจากบางส่วนอย่างเช่น corporate affair เป็นคนทำขึ้นมาหรือว่าบางส่วนนี่มาจากแบบว่าเอาอย่างทางที่ไม่ใช่ business forefront หรือว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจเป็นคนคิดขึ้นมาคราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมเราถึงตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีมันมีสองแฟกเตอร์นะครับก็คือหนึ่งผมใช้คำว่าเราเป็นบริษัทเทคเราเป็นบริษัทที่ดู data เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างที่สองก็คือการที่เราเป็นเรียกว่า hyper local จริงๆ data เนี่ยถ้าเกิดคิดด้วยความไม่รู้ local เนี่ยมันก็ make the wrong conclusion คือความเข้าใจต่อข้อมูลของประเทศไทยเองถูกต้องครับแล้วก็บุกเขาเรียกอะไร consumer พฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยอันนี้เนี่ยคือต่อให้ data ดีแต่ถ้าเกิดไม่รู้พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียดจริงๆเนี่ยมันก็ยังผิดได้อยู่ดีเพราะ multiplier มันผิดใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็น hyper local จริงเราเอา2อย่างมาคูณกันเนี่ยแล้วเราก็โชคดีมากเราทำหลายๆอย่างออกมาแล้วมันตรงความต้องการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือผู้บริโภคของ LINE เหมือนกันครับโอ้โหวันนี้ตอบโจทย์เหมือนเอ็กซเรย์เลยนะครับว่าไลน์เข้าใจสังคมไทยได้อย่างไรคงไม่ใช่แค่ส่วนของดิจิตอลนะครับแต่ความเข้าใจมนุษย์แล้วก็จริตของสังคมจริตของตลาดสำคัญมากๆแต่พื้นฐานทั้งหมดวัฒนธรรมองค์กรและกำลังคนซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ออกมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับWe'll be right back.
กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ